ก็โอ้ส่วนนี้ก็คงจะเป็นส่วนที่เราจะเดินเข้าไปปากถ้ำนะครับมีอะไรอ่ะมีไกด์นำนะครับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับที่กำลังจะตามไปก็คือเรานี่แหละนี่คงจะเป็นอะไรก็ตามที่ออกมาจากถ้ำนะแต่อีกสักครู่ผมก็คิดว่าคงไลฟ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าคลื่นมันคงไม่มีในถ้ำนะครับเห็นดูเห็นตามไปแล้วกันนะครับไม่มีข้อจริงจากข้อมูลนะครับไปเรื่อยถอยหลังมาดีกว่าเราจะได้ดูเป็นส่วนตัวนะครับไปแล้วเดินทาง Cold down there.Oh my god! Oh my god! ซับซ้อนมากครับสลับซับซ้อนมากจำนับจำนวนคนด้วยนี่เธอจะอยู่หลังเราใช่ไหมThank you very much. Alrighty, you guys can head right through. Enjoy. Yes. พืชเหมือนจะได้เนาะเวลาพืชตอบเขาเนี่ยพืชเหมือนจะได้เลยผมเนี่ย พี่ใหญ่เราไวมากThat is the singing tower. Hang on. That plays twice a day. It has 47 bells, the largest weighing 7,000 pounds, and the smallest weighing 12.5 pounds. Okay. Imagine roughly 450 million years ago, most of North America was covered by inland ocean. Eventually, the mountains kick out of the ground, pushing the ocean out to where it is, and they leave behind this prime habitat for caverns.Josh, excuse me, yes. It's hard to hear you back here, so maybe the next stop, could you use the microphone? Yes, so normally this spot will be a little bit, once we get down to the cavern, we're used to reverb and stuff like that. Thank you for communicating. Okay. What's up? FBL. No, ที่เขาคุยกันนะ Oh.ก็เมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้หญิงเขาถามจอห์นนะฮะเขาบอกว่าจอห์นคุณช่วยพูดดังๆได้ไหมหรือไม่คุณก็ใช้สะโพงให้ฉันหน่อยได้ไหมคะทางจอห์นเขาก็ตอบว่าอ๋อเดี๋ยวพอลงไปในถ้ำเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงผมเองเพราะในถ้ำมันกล้องมากเลยนี่ครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าไปในบรรยากาศของปากถ้ำเนี่ยนะที่เห็นชี้เนี่ยนะปากถ้ำอยู่ตรงนั้นนั่งล่างเนี่ยครับแต่ว่าคลื่นคงไม่มีแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดเป็นวิดีโอแล้วเราไปดูกันตอนที่ถ่ายทอดสดตอนบันทึกเทปนะฮะที่คือวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่มันยกระดับแบบคุณภาพอันสูงส่งมากเลยนะครับสูงสุดๆมีประสิทธิภาพสูงนะฮะดูแค่ปากทางเข้าถ้ำเก็บตั๋วแล้วก็บริหารทรัพยากรพื้นที่ทุกตารางนิ้วนะครับมีผู้ชำนาญการในการแนะนำมีไกด์นะฮะ
มีทางเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับข้างหลังก็สวยนะครับนี่นาวิเกเตอร์บอกว่าสวยนะครับก็What's up? เขาว่าอะไรบ้านของบ้านที่เห็นนี่ก็คือที่เขาบอกว่าคือบ้านของก็เอเจนต์ผมบอกว่าต้องรอให้จอร์ดแปลจบก่อนนะผมดันไปรีบถามซะก่อนนะฮะนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็อีกไม่เกินใจเดียวเราก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของปากถ้ำซึ่งเอเย่นผมบอกว่าประตูนี้เป็นประตูที่เปิดใช้แล้วไม่ต่ำกว่าไม่ครั้งแรกที่เปิดใช้วันนี้เป็นวันแรกนี่ 1 2 3 4บลูสกรีนด้วยอ๋อรู้เลยว่าคืออะไรนี่คือสตูดิโอครับที่เห็นอยู่นี่คือสตูดิโอมีไฟมีกล้องเทคโนโลยีล้ำเลิศมาก